โอเคเรามาดูกันในพาร์ท grammar บ้างนะ grammar บ้างตรง section A ตรงนี้นะเดี๋ยวขยายให้นิดนึงอ่ะโอเค section A เขาบอกว่า match sentence A to D A to D คือ A B C D นี่นะ from the article with the rules number 1 to 4 rules ในที่นี้คือ4ข้อตรงนี้ค่ะตรงนี้นะก็จะมีเป็นเหมือนกฎการใช้ to have อะไรพวกนี้มาให้เนาะเราค่อยๆอ่านกันไปทีอันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปดู rules กันกฎการใช้ว่ามันใช้ยังไงบ้าง A เขาบอกว่า if you do this it will be easy to have a conversation with them will be easy อันนี้ adjective ใช่ไหม adjective ตามด้วย verb to นะ adjective แล้วก็ตามด้วย to have เนาะอันข้อ B offer to do the washing up after the mealTo show them that you are new man. To show them that you are new man. C. If the conversation is dying and you can't think what to say. What เราตามด้วย to say. Ask them what your partner was like as a child. แล้วก็ D. Dog. You need to do some homework before you go. You need ตามด้วย to. Some homework before you go. โอเคทีนี้เรามาดูกฎการใช้กันบ้างว่า infinitive with to ใช้ยังไงหลักๆแล้วจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อก็คือข้อแรกนั่นก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเฉลยไปเลยแล้วก็จะอธิบายไปเลยนะก็คือ after some verbs อยู่ infinitive with to เนี่ยจะอยู่ตามหลัง verb บางตัวอย่างเช่น need want อะไรพวกนี้เดี๋ยวครูจะมีเป็นชีทอีกหน้านึงให้พวกเราลองดูว่าตัวอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะอันที่2กฎข้อที่2ก็คือ after adjective เราจะใช้ infinitive with to หลัง adjective นะคะหลัง adjective อย่างเช่นข้อที่2เอ้ยไม่ใช่ข้อที่2อย่างเช่น A ตัวนี้ if you do this it will be easy to have เห็นไหมอย่างที่ครูขีดตรงนี้ให้ will be easy เนี่ยเป็น adjective จะไม่ตามด้วย verb ing แต่จะตามด้วย verb to แล้วก็ตามด้วย verbนะ to have ฉะนั้น adjective ตามด้วย to แล้วตามด้วย verb นะข้อที่3 to give a reason for doing something ให้เพื่อให้เหตุผลอะไรบางอย่างนะเพื่อให้เหตุผลอะไรบางอย่างแล้วก็ข้อที่4 after a question word who what how อันนี้จำค่อนข้างง่ายก็คือ how to นั่นเอง how to what to อะไรเงี้ย who to อะไรเงี้ยค่ะwho to นี่ไม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็น how มากกว่าใช้กับ how น่าจะค่อนข้างเยอะเห็นค่อนข้างเยอะกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูใน exercise กันเลยละกันว่าแต่ละ point เนี่ยมันตรงกับแต่ละข้อเนี่ยมันตรงกับกฎข้อไหนบ้างอย่าง B offer to do the washing up after the meal to show them that you are a new man เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตรงกับข้อ3นะก็คือ to give a reason for doing something เพื่อให้เหตุผลอะไรบางอย่างในที่นี้เขาใช้ to show ไม่ใช้คำว่า showing ใช้ to show เพื่อที่จะแสดงเหตุผลว่าเฮ้ยคุณเป็นคนใหม่นะอะไรเงี้ยนะทีนี้ข้อ4 if the conversation is dying and you can't think what to say เห็นไหม what มาแล้วนะ what ใช้กับอะไรคะใช้กับข้อ4เลยนะคะ after question word ตามด้วย question word เนาะส่วน D-Dog ก็เป็นอันแรกเลย You need to do some homework before you go ก็คือจะใช้หลัง verb บางตัวใช้หลัง verb บางตัวนะคะอันนี้คือกฎเนาะ Use the infinitive with to ตอนไหนบ้างก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกัน4แบบด้วยกันแบบที่1ใช้หลัง verb บางตัวเช่น need to want to อะไรเงี้ยค่ะ2ใช้หลัง adjective เช่น it is important to do homework เป็นต้น it is important to do homework it is easy to have a conversation easy เป็น adjective important เป็น adjective ตามด้วย to แล้วตามด้วย verb นะคะส่วนอันที่3 to give reason ใช้ตอนไหนตอนที่ต้องการบอกเหตุผลหรือให้เหตุผลอะไรบางอย่างนะตอนที่4แบบที่4เนี่ยก็คือ after a question word ก็คือตามหลัง how how to อะไรพวกนี้ค่ะใช้จำคำเดียวก็ได้ถ้าพวกเรากลัวสับสนแล้วก็กลัวจำไม่ได้คือเห
ให้รู้ว่าหลัง question word จะใช้ to จะไม่มี how how doing ไม่มี how to เนี่ยเพื่อที่จะทำอะไร what to who to แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี who to นะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะเนาะตามหลัง question word ก็จะใช้ to แล้วตามด้วย verb ใช้ infinitive with to นั่นเองโอเคแต่ทีนี้ครูมีอันนี้ให้พวกเราดูนิดหนึ่งนะคะ use of the infinitive with to อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมละกันเนาะ I need to buy some new clothes try not to talk about politics I need เห็นไหม need นะคะใช้กับ to นะที่เข้ากับกฎว่าตามหลัง verb บางตัวอย่างเช่น need want would like อะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะมีคลังคำเขาเรียกว่าอะไรคลังเวิร์บให้ละกันว่ามันมีตัวไหนยังไงบ้างเราไม่จำเป็นต้องจำได้ทุกตัวนะคะเราไม่จำเป็นต้องจำได้ทุกตัวแต่เอาเป็นว่าให้พอรู้นะว่าเบสิกแล้วมันมีตัวไหนยังไงบ้างนะแล้วก็ try not to talk try ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ตามด้วย to แต่บังเอิญอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็เลยใช้ not เข้ามาขั้นก่อนหน้า to นะ I need to buy some new clothes try to talk try ก็เป็นอีกเวิร์บตัวหนึ่งที่มากับคำว่า to นะแต่บังเอิญว่าอย่างที่บอกเป็นประโยคปฏิเสธก็เลยเอา not เข้ามาใส่นะหรือเข้ากดข้อที่2ก็คือตามหลัง adjective นะตามหลัง adjective อันนี้นะ after adjective ก็คือนี่ it will be nice to meet you glad to meet you คำนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยกัน nice เป็น adjective ตามด้วย infinitive with to it is important นะมาละเห็นไหม important to not to be late อันนี้ก็คือ important เป็น adjective ตามด้วย to แต่พอมันเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บเราก็จะเอา not ไว้หน้า to นะคะแล้วก็กดข้อที่3 after question words เนี่ยก็คือ I don't know where to go เห็นไหม where to go what to do อะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะอันนี้คือ question word นะ wh question ทั้งหลายนั่นแหละตามหลัง WH question เราก็จะใช้ infinitive with to นะ where to go what to do how to do เป็นต้นนะแล้วก็เข้ากดข้อที่4ก็คือ say why you do something ใช้ to เพื่อบอกเหตุผลว่าอะไรยังไงเป็นต้นนะอย่างเช่นข้อ4 why did you go to the party ทำไมคุณต้องไปงานเลี้ยง B ก็ตอบว่า to meet new friend เพื่อที่จะไปพบเพื่อนใหม่คนใหม่ๆI went to the party to meet new people. ฉันไปที่งานปาร์ตี้เพื่อจะไปพบเจอคนใหม่ๆto meet new people. อันนี้ก็เข้ากฎข้อที่4ก็คือเพื่ออธิบายเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดมาหน้าเนี่ยหน้า verb form นะ verb form หน้า158เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะว่ามันมีตัวไหนยังไงบ้างเนี่ยอันเนี้ยverb ตามด้วย infinitive พวกเราจะเห็นคลังคำศัพท์อันนี้คือเป็นคลังคำศัพท์เป็นเบสิกคำศัพท์แล้วกันเป็นเบสิกคำศัพท์ที่ใช้คู่กับ infinitive with to นอกจากคำว่า need นอกจากคำว่า want นอกจากคำว่า would like ที่เราเจอกันไปเมื่อกี้นี้ก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่น decide forget hope learn need offer plan pretend เนาะdecide ก็แปลว่าตัดสินใจ forget ก็คือลืม hope ก็คือหวัง learn ก็คือเรียนรู้เนาะ need จำเป็น offer เสนอ plan ก็คือวางแผน pretend แปลว่าแซงนะ promise ก็คือยอมรับอนุญาตอะไรเงี้ย remember จำ start ก็คือเริ่ม try พยายามนะคะ on อ่ะ want คือต้องการ would like to ก็คือฉันต้องการนู่นนั่นนี่ได้ไหมแต่ว่าคำว่า would like เนี่ยจะสุภาพมากกว่าคำว่า want นะคะอ่ะทีนี้มันจะมีคำศัพท์เดี๋ยวเรามาทำด้วยกันแต่มันจะมีคำศัพท์เนาะข้างบนนี้ be bring ที่แปลว่านำมา buy ซื้อ help ช่วย catch ในที่นี้มีหลายความหมายต้องลองดูว่าจะ catch อะไรขึ้นรถไม้หรือว่าหยิบจับไม้อะไรเงี้ยค่ะ pay จ่าย rain ตกเนาะฝนตกนั่นเอง see เห็น drive ขับ fireหา turn off ปิด get married ก็คือแต่งงานอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะให้ฟังแบบเป็นการออกเสียงของทั้งประโยคอีกทีนึงอันนี้เรามาเฉลยกันก่อนละกันนะคะ We have decided to France for our holiday
อยากให้พวกเราลองพอสวิดีโอสักแป๊บนึงแล้วลองเติมดูเองนะถ้าพอมีเวลานะคะก็พอสวิดีโอสักแป๊บนึงแล้วลองเอาคำศัพท์ข้างบนเนี่ยมาเติมเองดูคือทุกอันทุกข้อเนี่ยต้องบอกก่อนมันคือการใช้ infinitive with to หมดแหละแต่ว่าexercise นี้ก็คือจะฝึกให้พวกเราเลือกใช้ verb เข้ามาเข้าคู่กับ sentence อันนั้นให้มันเหมาะสมฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะคะแต่ในที่นี้ก็ขอเฉลยไปเลยละกันแล้วพวกเราลองไปฝึกเพิ่มเติมเองทีนะคะ We have decided to go to France for our holiday พวกเราเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะไปฝรั่งเศสในวันหยุดนี้แล้วนะข้อที่2 don't forget ใช้กับ verb อะไรดีอย่าลืมว่าด้วยคำศัพท์ที่ครูไฮไลท์สีแดงเนี่ยใช้กับ toอย่าลืมเอา to ลงมาด้วยนะคะฉะนั้นต้องมี to แล้วตามด้วย verb ช่องที่1ทุกอันเลยนะทุกข้อเลยนะ Don't forget to turn off all the lights อย่าลืมที่จะปิดไฟให้หมดด้วยข้อที่3 We hope to see you again soon หวังว่าจะได้เจออีกครั้งข้อที่4 I'm learning to drive my test next month My test is next month นั่นเองก็คือกำลังเรียนรู้ที่จะแบบฝึกขับอยู่นะคะเพราะว่าจะมีสอบในเดือนหน้าข้อที่5 I need to to the supermarket we don't have any milk need to go นะ I need to go to the supermarket คือฉันต้องจำเป็นต้องไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตละเพราะว่าไม่มีนมเหลือแล้วนะ6 He offered to help me with my CV นะใช้คำว่า help นะ7 They are planning to get married soon ก็คือเขาวางแผนที่จะแต่งงานกันเร็วๆนี้ Number 8 He pretendto be ill but he wasn't really pretend คือแกล้งหรือว่าแซงหรือเสแสร้งก็ได้นะคือแล้วแต่ว่าเลเวลความ pretend นั้นจะเยอะขนาดไหนนะในที่นี้คือแซงทำเป็นว่าเขาป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ป่วย to be นะ to be ก็คือเป็น verb ช่องที่1ของ is am are was were นั่นเองนะ number 9 he's promised to pay me back when he gets a job นะก็คือจะสัญญาว่าจะจ่ายเงินคืนหลังจากที่ได้งานแล้วpromise to pay นะ remember your your dictionaries to class tomorrow remember to bring นะอย่าลืมเอา dictionary มาในคลาสวันพรุ่งนี้ด้วยนะ 11 it was very cloudy and it started to rain cloudy คือเริ่มมีเมฆฝนมาละแสดงว่ามันใกล้ละใกล้ที่จะฝนตกละ 12 I'm trying to find a job but it's very hardฉันพยายามจะหางานละแต่ว่ามันยากมากๆเลยนะ trying to find a job นะ I want to catch the 6 o'clock train ก็คือจะขึ้นรถไฟเที่ยว6โมงเช้านั่นเองเนาะ catch นะ catch a train catch a bus แปลว่าขึ้นรถนะคะขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟนะ and the last one I would like to buy a new car next month ฉันอยากฉันต้องการที่จะซื้อรถคันใหม่เดือนหน้าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการใช้ infinitive with to กับ verb ก็จะมี verb บางประเภทที่ใช้ to ก็คือ verb พวกนี้แหละทั้ง14ข้อนี่แหละนะคะหลักๆเลยนะนี่คือแบบจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากนะคะโอเคเดี๋ยวให้พวกเราลองฟังดูนิดนึงแล้วกันว่ามันออกเสียงอะไรยังไงบ้าง 3.25 verbs plus infinitive 1 We've decided to go to France for our holiday 2Don't forget to turn off all the lights. 3. We hope to see you again soon. 4. I'm learning to drive. My test's next month. 5. I need to go to the supermarket. We don't have any milk. 6. He offered to help me with my CV. 7.They're planning to get married soon. 8. He pretended to be ill, but he wasn't really. 9. He's promised to pay me back when he gets a job. 10. Remember to bring your dictionaries to class tomorrow. 11. It was very cloudy, and it started to rain. 12.I'm trying to find a job, but it's very hard. 13. I want to catch the 6 o'clock train. 14. I'd like to buy a new car next month. โ
โอเคประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้นะ decided เนาะ decided ถ้าเป็น ed ก็จะอ่านออกเสียงว่า decided นะพาร์ทแกรมมาก็จะทรงประมาณนี้นะคะทรงประมาณนี้หวังว่าจะพอได้ให้ลองไปทบทวนดูนะคะคือตอนนี้มันยังไม่งงหรอกเพราะว่ามันใช้แค่ verb infinitive with to แค่อย่างเดียวแต่ว่าตอนที่เราไปทำแบบมันผสม mix กับที่ต้องเติม ing ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผิดบ้างงงบ้างว่าเออมันใช้ตอนไหนยังไงเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยอยากให้ยึดตามหลักวิธีการใช้ทั้ง4ข้อนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกอยู่หลังเวิร์บบางตัวไอ้หลังเวิร์บบางตัวนี้อาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าบางตัวมันจะไปใช้กับ ing ด้วยนะคะซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นเลสซั่นถัดไปที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเจอรันแต่ว่าให้ดูดีๆละกันแล้วก็ตามหลังพวก preposition เอ้ยไม่ใช่ preposition โทษที adjective นะคะแล้วก็หลัง question word what where how อะไรพวกนี้ค่ะก็จะใช้ to หมดเลยเช่นจำสัก1ตัว1ตัวอย่างก็ได้เช่น how to do what to do อะไรพวกนี้ค่ะนะก็ถ้าสงสัยงงยังไงให้พยายามลองนึกเข้าหลักตรงนี้แล้วก็ลองจับดูว่ามันใช้ to นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเซสชั่นต่อไปกัน